กับทีมแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับใหญ่ๆเต็มไปหมดครับเปิดขึ้นมาธีรธรแล้วจังหวะนี้ออกเคลียร์ไม่ดีมันกูคลิกก็ตวัดโอ้โหไปเข้าหน้าอกพอดีครับของอนุรักษ์ครับสุชาอาเป็นธีรธรยิงลูกนี้โอ้โหติดซ้ายออกไปเลยครับไกลไปหน่อยครับโอ้นี่จะยิงไหลไปทางซ้ายรออยู่แล้วครับกาเมโลทางที่เข้ามาตัดด้านในกาเมโลก็ล้มยิงลูกนี้ไม่ตกกรอบมาเป็นระลอกครับชนบุรีครับปั่นเข้ามาเชียร์ตอนบอลโค้งหาประตูต้องปัดทิ้งก่อนครับโอ้โหไม่ปัดนี่เสียบคาแน่นอนครับหัวด้วยออกมามากอีกทีครับเทคสองปั่นเข้ามาแล้วบงนี่บงเคลียร์ครับเรียบร้อยครับ1-0ครับโอ้โหเบนิโอโก้ครับเรียบร้อยเลยแล้วยิงเผาคนเข้าไปเคลียร์ไม่ดีเองครับกองหลังของสุพรรณบุรีแล้วไปติดบอลกระดอนมาเข้าทางเดียวโก้พอดีครับโอ้โหได้เตะมุมบ่อยจริงๆหาพอดีดูอีกทีครับโอ้กลายเป็นว่าตัวประกบของดิโอโก้อย่างอีซันฮีเป็นคนที่มีส่วนผิดพลาดเองนะครับมงสกัดแล้วมันย้อนทางกลับมาอนุรักษ์นี่ก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับพยายามปัดไม่ให้เพื่อนเนี่ยทำประตูตัวเองได้ปั่นโค้งเข้ามาเด็กโค้งได้ครับโอ้โหว่าโรซาโยน่าจะ1-1ครับแต่ก็ยังไม่ผ่านคนนี้ครับศิวรักษ์เทศสูงเนินครับนี่เป็นลูกเซฟที่ยากที่สุดตั้งแต่เริ่มเกมมาเลยนะครับของเขาโอ้โหหักเข้ามาครับหลบมาแล้วจักรพันธ์ยิงลูกนี้ครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจักรพันธ์บอลสายครับสวยงามจริงครับพี่ตู้ไทยลีกตอนนี้ด้วยดูครับจากระยะ18ล้านวางเท้าดีมากๆครับพอเข้าช้าห่างไปนิดเดียวนะครับให้จักรพันธ์ได้กดโอ้โหบอลติดครับค่อยๆเปิดบาดประกิดเปิดโดขึ้นมาขับเบียดไว้เทียร์ทอนกระดกเข้าไปด้านในครับบอลเลยมาถึงดิโอโก้เจอโรซาโดบอลกระชอกแล้วตวัดยิงลูกนี้ข้ามคานดิโอโก้ยิงไว้แล้วก็ข้ามไปด้านไกลเลยครับทิ้งมาสุพจน์แตะต่อดิวานเดียวสวยมากครับอันเดรลุยเข้าขวาแล้วสับกันดีครับแต่ตัดข้ามคานไม่ได้ครับสีวรักษ์อีกแล้วทำเร็วทางขวาทำทางไปครับสุพจน์เปิดโดเข้ามาแล้วมีกระชกแต่ไม่โดนลูกนี้ไปตรงตัวพอดีครับเกือบแล้วครับจะเป็นโรคอัลเซเลสโอ้โหนี่โรคแตกขึ้นเดชาเปลี่ยนแกนครับเป็นสกีให้กับเมโลพยายามจะเล่นกันจังหวะเดียวครับดึงบอลไปได้กับโรคมีโอกาสมีช่องยิงลูกนี้ก็เป็นกอลโอ้โหเข้าระยะนี่ขึ้นมาประกิดยอดขึ้นไปทะลุกลางบังไว้ครับโรซิโลเอ้าไม่เสียหลักเดียวก็ฉกไปเดียวก็ดึงบอลไหลมาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกครับนิดเดียวนุรักยิงสวนก็ไม่ตรงกรอบครับมุ่งเกือบไปครับโรซาโดภาพช้าครับนี่ครับพอแย่งมาได้ล็อกหลายมาทางมาเชน่าเองก็รอบอลไปนิดนึงเลยครับคือมาไปติดนิดนึงประกิจแต่เอามาด้านข้างเทียทอนขยับซ้ายแล้วก็ปั่นลูกนี้ก็โอ้โหข้ามคานครับแม่นึกว่าจะฮุกครับจังหวะแรกโอ้โหบอลไปไม่มีจังหวะยิงครับออกมาใหม่เดี๋ยวโก้ทีเข้าไปดึงเข้าซ้ายครับยิงลูกนี้ครับโอ้ยังปัดไม่ได้มาอนุรักษ์ยิงอย่างกับฟุตซอลนะครับโอ้โหใช่ครับเผลอไม่มีประตูทั้ง2คู่นะครับทั้ง SCG บางทองกับการท่าเรือแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดกับโอสถสภาด้วยออกมาครั้งหนึ่งครับเปิดมากิปมโชว์บ้านแล้วเดี๋ยวก็โอ้โหจับมาแล้วมาเชน่ายิงเรียบร้อยครับ2-1ครับบุรีรัมย์ครับเด็ดขาดเหลือเกินครับจังหวะนี้ของมาเชน่าโอ้โหแล้วกำลังจะเข้า FC Champions League ครับวันนี้ทำท่าว่าจะเป็นคนยิงประตูสำคัญตัดสินเกมอีกแล้วครับโอ้โหดูดิโอโก้จังหวะแรกโฉบไปเนี่ยทางนัทพงศ์ครับที่เข้าไปปะทะอุตส่าห์เบรกไว้ได้แล้วแต่มาชินะมาเก็บบอลแล้วเดชาก็ไม่กล้าที่จะพุ่งเข้ามายอดโด่งขึ้นมาแต่มาแล้วโฉบไปโด่งแล้วได้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหไม่รับหน้าด้วยนะครับฟานไดโชว์ผีตัวประกบมาเอ้าไปชนกันเองครับโอ้โหบุรีรัมย์ประกบพลาดครับโอ้โหตัวประกบฟานไดพลาดครับไปชนกันเองครับโอซูกิกับกอลวิทแหละครับนี่มาจังหวะนี้ไปพลาดกันเองครับแล้วทิ้งตัวมงอยู่ครับ
ถูกคืนมาแล้วจังหวะนี้ผู้ถิ่นเป่าแล้วพ้นแล้วการแข่งขันครับโรงเรียนเอฟซีก็เสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปนะครับ2ประตูต่อ2ครับในวันนี้กินกันไม่ลงครับคู่นี้ครับสุพรรณบุรีเป็นฝ่ายตามตีเสมอได้ทั้ง2ทั้ง2ทางเลยนะครับจากบุรีรัมย์นำก่อนจากดีโอโก้ในประตู 1-0 นะครับแล้วก็มาเชน่าในประตู 2-1 แต่ว่าสุพรรณบุรีก็ตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งครับจากจักรพันธ์ในช่วงปลายครึ่งแรกแล้วก็ประตู2